冲淌到头。การแข่งขันประกวดร้องเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยการผนึกกำลังของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมูลนิธิ Miracle of Life และรายการชุมทางดาวทองชุมทาง Miracle Music สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD ก็สามารถในรายการชุมทางดาวทองครับผมวันนี้เป็นวันศุกร์นะฮะก็จะเป็นการประกวดให้เยาวชนจิตอาสาก้าวสู่การเป็นศิลปินในซีซั่นของ Miracle Musicดูมีความสุขกันนะฮะใช่ครับในวันศุกร์เนี่ยปกติพี่ปากจะทำไมเขามาแค่ตอนต้นเหรอพี่กลางๆเขาหายไปไหนอ่ะผมต้องไปเตรียมความพร้อมที่จะต้องจัดกระถินศิลปินดาราประชาชนวันที่8พฤศจิกายนนี้กระถินศิลปินดาราประชาชนประจำปีของรายการชุมทางดาวทองที่จะร่วมกันจัดที่วัดหัวโพตำบลหัวโพอำเภอหัวโพอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นความกตัญญูของท่านนายกโอบะที่ขอให้รายการเราไปทำที่บ้านเราก็ยินดีเพราะว่าเราเห็นถึงความกตัญญูที่มีต่อภรรยาสูงมากไปช่วยเป็นวันบันเกิดของภรรยาอันเป็นสุดที่รักยิ่งของกระผมผมก็ต้องซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดนายกโอบะจะเป็นคนดูแลใช่ค่ะก็ช่วยกันดิครับอย่าให้โยนมาให้ผมคนเดียวทำไมด้วยน้องงานบุญกฐินศิลปินดาราประชาชนโดยรายการชุมทางดาวทองเป็นประจำครับปีที่เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วพ่อค้าแม่ค้าอยากจะนำสินค้าพื้นบ้านไปขายขนมครกข้าวเกรียบเราจะย้อนยุคเป็นแบบตลาดวินเทจวินอะไรตลาดคือเราปรับวงดนตรีชุมทางดาวทองเป็นวงดนตรีลูกทุ่งย้อนยุคมาตรฐานนี่แล้วก็เดินทางไปทั่วประเทศใครอยากที่จะได้วงดนตรีนี้ครับผมติดต่อเข้ามาทาง Facebook Fanpage ของรายการชุมทางดาวทองได้นะฮะค่ะเป็นประจำนะฮะเราก็จะเดินวงการโดยมีศิลปินต้นแบบเราจะรณรงค์แบบว่าให้คนกลับมาดูลูกทุ่งในยุครุ่งเรืองเมื่อ30ปีที่แล้วรัดแล้วก็ฝากคณะกรรมการวัดที่เราไปเคยเล่นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วยุคพนมนพรวัดฉลองวัดโกรกรากวัดสหกรณ์ฝากไว้ด้วยนะครับตอนนี้วงเรากลับมาทำใหม่อีกแล้วใหญ่โตโอฬารสการตาครับผมใครจองวันนี้โฆษณาฟรี1เดือนต่อที่ชุมทางดาวทองเฟซบุ๊กก็ได้นะคะโฆษณาฟรี1เดือนแล้วใครจองวันนี้ทำไมคะไปเล่นปุ๊บถ่ายมาออกทีวีเลยโอ้โหถ่ายทอดดิบถ่ายทอดดิบเอาล่ะคณะกรรมการการประกวดของเราค่ะทั้ง4ท่านไปชมกันเลยค่ะสำหรับคณะกรรมการผู้รับหน้าที่ตัดสินชี้ชะตาในรอบนี้ได้แก่ทศพลหิมพานต์นายกสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยราชาเพลงแลท่านที่2ผู้ที่เล็งเห็นการพัฒนาและต่อยอดแบบมืออาชีพของเรานักร้องผู้ประกวดลูกชายแท้ๆของพ่อชายเมืองสิงห์พิตีนฤพลพันทองท่านที่3ผู้ที่ให้ความรู้ด้านการร้องอย่างถูกต้องพี่องค์สลักจิตดวงจันทร์ทายาทราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์และท่านสุดท้ายโปรดิวเซอร์มือฉมังนักปั้นมือทองสามารถทองขาวเจ้าของค่าย Big Love Music และแน่นอนนะครับแชมป์ที่จะสร้างรายได้ให้กับผู้ชนะการประกวดและเข้ารอบชิงชนะเลิศตั้งแต่ 5,000 จนถึง 100,000 บาทครับและแชมป์ของเราตั้งแต่คนที่1ถึงคนที่4ที่มีเงินรางวัลตั้งแต่ 5,000 บาท 10,000 บาท 20,000 บาทและ 100,000 บาทมีดังต่อไปนี้ผู้ครองบัลลังก์สายอินดี้และสายหวานกุ้งขี้เหล็กสีแชมป์ที่สุดน่ากลัวของผู้เข้าแข่งขันปิ่นพรชนกนักร้องเสียงหวานประจำเวทีน้องแหนมเนืองและแชมป์ผู้ใส่เต็มอารมณ์เพลงทุกการแข่งขันน้องขนมเค้กผมมีลิขสิทธิ์ของค่าย SSK Publishing จำกัดค่ะลิขสิทธิ์เพลงไทยพี่องค์สลักจิตดวงจันทร์
คุณพยับคำพันธ์ค่ายไผ่ร้อยกอนะครับ iOS Studio and Multi Media และคุณมานิศศิริเลี้ยงจาก 4S Thailand ครับและวันนี้นะฮะใครที่มีอุบัติเหตุเสียชีวิตบนเวทีได้รับ1ล้านบาทจาก TQM Insurance Broker และกรุงเทพประกันภัยถ้ากระดูกหักได้รับ 100,000 บาทจาก TQM Insurance Broker และกรุงเทพประกันภัยนะครับตอนนี้ผู้เข้าประกวดของเราชนะแชมป์ของเรามา2คนแล้วน้องใบเตยมีราคาหนึ่งจากชลบุรีสังหารแชมป์ของผมเป็น2คนคมีเงินค่าหัวติดมือมา 10,000 บาทคนต่อไปค่าหัว 20,000 บาทคุณหมุนวงล้อเจอกับคุณกุ้งขี้เหล็กสีครับถ้ากุ้งชนะวันนี้กุ้งได้เท่าไหร่กุ้งจะได้ 5,000 บาทใบเตยชนะใบเตยได้ 20,000 บาท 20,000 กุ้งก็ไม่ได้กุ้งได้ได้อะไรได้กลับบ้านกุ้งทำไมไม่ตกลงกับใบเตยอ่ะเรื่องอะไรถ้าชนะเองได้ 5,000 ถ้าเองแพ้เองก็ไปตกลงกันนู่น5ติมมาติบคนละ 10,000 เฮ้ยเออไอ้เนี่ยจะไปทำอย่างนั้นเฮ้ยดีนะดีนะอะไรที่มันจะได้เหรอดีๆๆมันให้เราเห็นหนึ่งนิสัยของคนไงเออเออเออจริงๆน่ายกย่องไว้เป็นตัวอย่างเลยนะอันนี้ส่งไปทางบก.ทางหน่วยรักษาดินแดนนะหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนไปโพสต์เลยว่าหลวงพ่อยอดกฐินขอเพิ่มเป็น 60% ได้ไหมหลวงพ่อพัฒนายยอดกฐินละพี่กุ้งครับภารกิจของพี่กุ้งในการปกป้องแชมป์ยังไม่ได้บอกเลยว่าพี่กุ้งจะใช้เพลงอะไรในการปกป้องแชมป์ครับก็ฟังจากน้องร้องมาแล้วหลายๆเพลงนะครับก็ศักยภาพไม่ธรรมดาผมขอใช้เพลงนี้ป้องกันแชมป์ให้มันสมศักดิ์ศรีได้แล้วกันครับขอใช้เพลงของพี่ชโยธนวัฒน์ครับฟ้าเป็นของเธอครับคุณกุ้งจะต้องเป็นผู้ร้องก่อนครับผมตามสิ่งที่คุณใบเตยกำหนดมาถูกไหมครับผมอ่ะฟังครับรักเธอเท่าฟ้าจะไม่ใช่ฟ้าเป็นของเธอสนับสนุนช่วงนี้โดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทองเธอบินจากฟ้าลงมาจูบดินพออารมณ์วันไหวใจดินก็ไหวเองพออารมณ์ผ่านไปใจมันก็เห็นชัดเจนมันเป็นไปไม่ได้เธอไม่ควรหยุดบินให้ดินเปื้อนเท้าเธอไม่ควรเปื้อนข้าวของคนให้มองใจขอให้เธอกับฉันเป็นเพียงแค่ฝันไปเธอไปให้ไกลจากดินปีที่ควรจะไปใจที่ควรจะบินอย่าอยู่กับดินฟ้าเป็นของเธอขอบคุณที่รักมีรักได้ไหมเก็บรักเอาไว้ให้ใครที่ควรคู่เธออย่าไปกับฉันอย่าฝันอย่าเพ้อฟ้าเป็นของเธอไม่ใช่ดินอย่าฉันนักร้องสะกดวิญญาณโอ้ยจริงเขาร้องมานี่ผมเมื่อกี้นี่อยากจะร้องไห้ซึ้งกับเพลงของเขาเปล่าอยากให้เฉยแต่ไม่ร้องหรอกใบเตยจะสู้ด้วยเพลงอะไรครับวันนี้ขอเอาเพลงอีก้อเข้ากรุงมาร้องค่ะ
ช่วงหน้ามาแน่ของแท้เมืองชนใบเตยเบญจภาพมาเต็มกำลังมาขอความเมตตาสนับสนุนโดยธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้การนิเย่ Bright Complete วิตามินซีบูสเตอร์เซรั่มรอรีเอซอฟแอนด์เซฟหลับสบายคูล30เซนติเมตรเนเจอร์กิฟต์คุณเคยคิดว่าคุณเป็นไวทองไหมไวทองปวดเมื่อยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวห่มผ้าก็ร้อนเอาผ้าออกก็หนาวหงุดหงิดง่ายใครมาก็ชวนทะเลาะถ้าคุณกลัวเรื่องไวทองผมว่าคุณควรจะดูแลตัวเองด้วยกระชายพลัสนะครับเราอยากให้คุณชะลอไวทองด้วยสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยตีผลากระชายและพลูคาวทำหน้าที่ให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลของฮอร์โมนเราจะได้ไม่เป็นไวทองจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะอารมณ์เสียใส่ใครหรือเปล่าถ้าอยากสุขภาพดีและกลับมามีสมรรถภาพแบบวัยรุ่นต้องกระชายพลัสตราเทพทองครับกระชายพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเทพทองชุมทางดาวทองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองใบเตยจะสู้ด้วยเพลงอะไรครับวันนี้ขอเอาเพลงอีก็เข้ากรุงมาร้องค่ะรอดหอยนางรมตราแม่ครัวสนับสนุนนะครับเพลงอีก็เข้าเมืองกรุงครับผมกรรมการคืองานของเราเออคืออันเนี้ยต้องบอกว่ารักพี่เสียดายน้องแล้วมันยากจริงนะเพลงก็คนละทางกันด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยต้องอยู่กับกรรมการแล้วล่ะว่าท่านมองแบบไหนท่านนายกครับครับน้องกุ้งนะฮะร้องเพลงฟ้าเป็นของเธอถือว่าร้องได้น่าฟังอีกเพลงหนึ่งนะฮะอารมณ์เพลงดีฟังละมุนเล่าเรื่องได้น่าฟังสูงต่ำถึงหมดนะครับส่วนใบเตยเพลงนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมาด้อยเลยนะไม่น้อยก็เข้าใช่แหละนะครับพลังเสียงพุ่งเหมือนเดิมนะฮะการเอื้อนเป็นลูกทุ่งมีแหบเสน่ห์สไตล์ของตัวเองมีสะดุดบ้างนะฮะเก็บไม่หมดเป็นบางคำในช่วงท้าย
ภาพรวมถือว่าทำได้ดีฮะสุดยอดครับของน้องกุ้งนี่คือร้องเพลงอย่างที่ชมไปคราวก่อนว่าร้องเพลงเมื่อไหร่เขาก็เก็บอารมณ์เพลงได้ทันทีอันนี้เป็นพรสวรรค์มากเลยนะฮะฉันเปลี่ยนอารมณ์ได้ยังล้อเล่นเฮฮาอยู่พอเข้าเพลงเศร้าก็เศร้าได้ซึ้งได้อะไรได้มันก็ไม่มีทิฏฐิมีนิดหน่อยเหมือนกับเพลงไม่ค่อยชำนาญนะฮะไม่ค่อยได้ร้องบ่อยทำให้หย่อนลงไปบ้างอาจจะสัก 10% ก็ไม่มากส่วนอีก้อเข้ากรุงนี้ก็เก็บได้ดีเคยฟังร้องมาหลายคนนะครับอย่างเพลงนี้ตัวเองได้เปรียบเรื่องเสียงที่มันแบบเยอะมากอะพลังเสียงและความคมชัดนะฮะแต่ความหวานก็ยังอีกนิดนึงถ้าได้อีกสักหน่อยมีหนักเบาอีกสักหน่อยมันจะเพิ่มคะแนนให้เต็มได้นะพยายามเก็บนะคราวหน้าเผื่อได้เป็นแชมป์มันจะได้เต็มอะจะได้ 100% ขอบคุณพี่ตีมากครับพี่องค์ครับต้องบอกว่าสองคนยังงัดวิชากันหน้าดูนะคะของน้องกุ้งนี่บอกว่าหวานตามอารมณ์สไตล์ของกุ้งนั่นแหละแต่เพียงว่าแบบบางทีเสียงมันแหบก็มีบ้างนะฮะส่วนของน้องใบเตยเนี่ยลูกคอลูกเอื้อนความเป็นลูกทุ่งเนี่ยของใบเตยเขามาเต็มอยู่แล้วตอนแรกขึ้นมาเนี่ยโคศกคะหนูมาขอความเมตตาหน่อยอ่ะพอได้นี้โอเคก็อย่างที่บอกว่าอยากกระชับเยอะพอกระชับเยอะมันจะฟังแล้วมันจะแข็งเกินไปจากบ้านนอกมาเหมือนดังอีโคจากดอกอ่อนหวานกว่านี้อีกนิดนึงนะมันจะแบบได้เลยฟังพี่ต้อมค่ะเชิญค่ะสองคนนี้ทำให้กรรมการแก่ไปอีก3ปี3ปีเลยเนาะน้องใบเตยน่ะพัฒนาเร็วฝึกลูกหยอดแป๊บเดียวมาหยอดได้ดีมีหลุดบ้างเล็กน้อยถือว่าเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากทีนี้นี่พอ2คนสูสีเนี่ยเราก็ต้องดูที่แผลละของหนูเนี่ยมันมีความกระด้างไปนิดเดียวมันอ้อนไม่ถึงมันอีกนิดนึงอ่ะก็เลยมีจุดที่เพี้ยนต่ำเล็กน้อยนะครับแต่เทคนิคอะไรเนี่ยเราดีขึ้นเยอะนะครับส่วนของพี่กุ้งก็ทำได้ดีโดยเฉพาะการเล่าเรื่องนะครับส่วนแผลก็คือแผลในท่อนก่อนเข้าฮุกมีอาการเซทลาเล็กน้อยประคองไว้ได้ทั้งสองคนตัดสินใจยากมากครับเดี๋ยวทางนี้เลยครับนวลขอบคุณมากครับท่านคณะกรรมการทั้ง4ท่านครับผมเราจะให้น้องใบเตยครับได้พูดคุยกับคณะกรรมการตอนที่คณะกรรมการกำลังปรึกษาอยู่เชิญครับค่ะก็เพลงนี้หนูก็ไม่เคยใช้ที่ไหนมาก่อนเลยเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ร้องก็พยายามเต็มที่แล้วค่ะก็หนูจะนำคำแนะนำคำติชมไปปรับปรุงใช้ในเพลงนี้กับเพลงต่อๆไปค่ะเพลงนี้หนูก็ไม่ได้ซ้อมเลยนะของหนูไม่ต้องรู้แล้วต้องไม่ต้องท่านผู้ชมฮะลองตัดสินใจกันดูว่าจะตรงกับคณะกรรมการไหมว่ากุ้งขี้เหล็กสีกับน้องใบเตยใครเป็นผู้ชนะถ้าน้องใบเตยชนะจะได้ 20,000 บาทค่ะถ้าพี่กุ้งชนะพี่กุ้งได้ 5,000 บาทจากน้องใบเตยนี่ใบเตยมีอยู่หมื่นนึงนะท่านคณะกรรมการครับท่านต้องตัดสินแล้วครับว่าระหว่างแชมป์กุ้งขี้เหล็กสีกับมิราเคิลมิวสิกจากจังหวัดชลบุรีน้องใบเตยใครเป็นผู้ชนะครับลุ้นระทึกผลการตัดสินที่สุดสูสีช่วงหน้ามาฟังกันสนับสนุนโดยบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดยาดมสมุนไพรตราโบแดงมีสูตร2ขวดสีแดงแล้วนะรู้ยังคุณเคยคิดว่าคุณเป็นไวทองไหมไวทองปวดเมื่อยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวห่มผ้าก็ร้อนเอาผ้าออกก็หนาวหงุดหงิดง่ายใครมาก็ชวนทะเลาะถ้าคุณกลัวเรื่องไวทองผมว่าคุณควรจะดูแลตัวเองด้วยกระชายพลัสครับเราอยากให้คุณชะลอไวทองด้วยสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยตีผลากระชายและพลูคาวทำหน้าที่ให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลของฮอร์โมน wow. เราจะได้ไม่เป็นไวทองจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะอารมณ์เสียใส่ใครหรือเปล่าถ้าอยากสุขภาพดีและกลับมามีสมรรถภาพแบบวัยรุ่นต้องกระชายพลัสตราเทพทองครับกระชายพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเทพทองคุ้มทองดาวทองสนับสนุนโดยเซนโซไดมัลติแคร์ยาดมสมุนไพรตราโบแดงมีสูตร2ขวดสีแดงแล้วนะรู้ยัง
M150 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลานสตรา 4S Herb โรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศระหว่างแชมป์กุ้งกินเหล็กสีกับมิราเคิลมิวสิกจากจังหวัดชลบุรีน้องใบเตยใครเป็นผู้ชนะครับก็ต้องยอมเขานะในเมื่อเขาหาเงินค่าซ่อมรถนะนะผู้ชนะค่ะแชมป์ไม่ได้นะฮะดีใจด้วยนะฮะดีใจด้วยนะครับไม่เตยเลยห้าพันอะไรนะอะไรนะค่าเกียร์ได้ค่าเกียร์แล้วฮะกระปุกลุ้นมากไม่เตยจริงไม่เตยชนะพี่กุ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะไม่ใช่ได้แค่ 20,000 คุณจะไปเปิดแผ่นป้ายชิงทองอีกล้านเลยนะนะฮะคุณเป็นคนมีของอ่ะเป็นคนมีของเป็นคนมีศักยภาพมากมากคุณคงจะต้องเข้ารอบชิงชนะเลิศนะฮะไปชนกับ10คนสุดท้ายครับผมอ่ะวันนี้มีอะไรจะฝากท่านผู้ชมครับค่ะขอบคุณทางรายการชุมทางดาวทองนะขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีท่านธวัชชัยสีทองนะคะขอบคุณท่านคณะกรรมการขอบคุณพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่สนับสนุนหนูเป็นอย่างดีขอบคุณทางคณะมหาลัยด้วยที่ให้หนูหยุดมาทำหน้าที่นี้ค่ะคณะอะไรคณะดนตรีและการแสดงค่ะเรียนเอกมหาวิทยาลัยบุรพาค่ะบุรพาฝากซื้อเย็นตาโฟวันหลังจะมาบอกอร่อยนะคะอร่อยเอ้าอร่อยเย็นตาโฟตรงตอกนั่นน่ะนะใช่เลยค่ะถึงนะพี่พี่เคยไปติดฝนกินอยู่ตรงนั้นทีนึงไปติดกับใครคะก็ติดกับเด็กเฮ้ยฮอตเองจะพูดทำไมเนี่ยอ่ะค่ะสำหรับคู่สุดท้ายเคยบอกท่านผู้ชมว่าจะมีการดึงกันกลับมาของคนที่ตกรอบไปแล้วครับมิราเคิลมิวสิกจากอ่างทองจะได้ไปพบกับการกลับมาด้วยดวงชะตาและฟ้าลิขิตจากน้องแพมจังหวัดบึงกาฬน้องกิฟจากอ่างทองนะครับอันนี้ก็คือจังหวัดสุดท้ายและน้องแพมจากบึงกาฬเป็นการกลับมาโดยการจากการจับรายชื่อกลับไปจากเขาที่เราตกรอบไปมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตบ้างค่ะตอนนี้ก็มีเพลงเป็นของตัวเองแล้วค่ะนั่นไงใช่ค่ะมีเพลงของตัวเองใช่แล้วค่ะไหนอ่ะค่ายบรรจงค่ะใช่ติดต่อไปเลยชื่อเพลงอะไรชื่อตอนนี้มีฟีด3คนค่ะเอิ้นสังฟ้าปล่อย MV ไปแล้วด้วยแล้วก็มีแตกสลายแต่บทสลดแล้วก็หลื่นความค่ะสุดยอดดีใจด้วยนะครับกับมิราเคิลมิวสิกจังหวัดบึงกาฬและการกลับมาครั้งนี้เหมือนกับการมาบอกว่าตกรอบไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวแต่การตกรอบมันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตนักร้องเห็นไหมพอตกรอบไปปุ๊บมีค่ายมารอเลยส่วนเราเห็นอย่างเงี้ยผมนึกถึงใครรู้ไหมใครครับชัยยามิตรชัยฮะทำไมอ่ะจังหวัดอ่างทองอ่างทองเป็นจังหวัดคนมีของเสียงลูกคอลิเกดังต่อไปก็จะเป็นแชมป์บึงกาฬเราต้องสู้ได้คุณตกลงกันยังว่าใครจะเป็นคนร้องก่อนตกลงแล้วค่ะตกลงใครเป็นคนร้องก่อนหนูค่ะเพราะจะได้ไม่กดดันค่ะเออคุณจะเอาเพลงอะไรมาชนกันหนูเป็นหนูไม่ยอมแล้วกันค่ะเอาละครับเพราะงั้นอ่างทองเราไปนั่งดูหน่อยแล้วเดี๋ยวแก้เกมกันนะน้องแพมครับจะเริ่มต้นกับการประกวดในฐานะของมิราเคิลมิวสิกประจำจังหวัดบึงกาฬพร้อมไหมครับพร้อมค่ะหนูไม่ยอมครับหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมหนูไม่ยอมมีจนแต่พร้อมยังมาตอนหนูหลับพอลืมตาแม้จิตใจหนูหายวับกอดหนุ่มเธอนอนหลับจนยังมาจับมาจูบมากอดหนูยอมรีบคว้าปืนแล้วลุกขึ้นยืนหวังจะยิงให้จอดพอหนูจะยิงจอดก็วิ่งเข้ามากอดและจูบหนูดังป๊อดและโดดลงหลังเรือนไปดำแดง
่ยอมถึงแจ้งความผู้มวลต้องตามจับมาให้ได้ลามตุ้มมาทั้งให้สาสมใจแล้วให้เขาจูบหนูไหมแล้วหนูจะไม่เอาไปจริงๆด้วยใช่ดูมีออร่าดูมีพลังดูสนุกขึ้นกว่าเดิมนะดูแบบชัดเจนขึ้นกว่าเดิมเลยนะน้องกิฟต์ครับจะเอาอะไรมาสู้ครับเพลงกับข้าวเพชรฆาตค่ะโอ้โหเคยฟังแม่ขวัญจิตศรีประจันร้องเอาไว้จะมีเมนูประหลาดๆไหมเราฟังกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันครับน้องกิฟต์จากอ่างทองจะสู้ไหวหรือไม่ช่วงหน้ารอดูแต่ตอนนี้โชคทองมูลค่า 10,000 บาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองรอแจกอยู่แล้วใครคือผู้โชคดีกลับมาอีกแล้วกับกิจกรรมการมอบโชคทองจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองกติกาเหมือนเดิมนะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ติดใต้ฝาหรือติดหน้าซองของผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองมาที่รายการชุมทางดาวทองตู้ปน35ปนสหลัก4กรุงเทพ10210ทางรายการจะจับรางวัลให้กับผู้โชคดีในวันพฤหัสและวันศุกร์เป็นทองคำมูลค่า 10,000 บาทส่วนรางวัลใหญ่เป็นทองคำมูลค่า1ล้านบาทเริ่มส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มกราคม2568ผู้ที่ได้รับทอง 10,000 บาทวันนี้ได้แก่ชัยสิทธิ์พึ่งพบอำเภอกุดข้าวปุ้นจังหวัดอุบลราชธานีและนี่คือผู้โชคดีที่ได้รับทองคำมูลค่า 10,000 บาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ขวดตราฉลากทองและตราแม่ขวดฉลากทองคุณวิไลอู่สิริครับนะครับผมมารับแทนคุณนาคุณนานะครับคุณนาทำอาชีพอะไรอยู่ครับตอนนี้อยู่พนักงานในห้างครับอ๋อเป็นพนักงานในห้างรับไปเลยทองคำมูลค่า 10,000 บาทครับคุณเคยคิดว่าคุณเป็นไวทองไหมไวทองปวดเมื่อยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวห่มผ้าก็ร้อนเอาผ้าออกก็หนาวหงุดหงิดง่ายใครมาก็ชวนทะเลาะถ้าคุณกลัวเรื่องไวทองผมว่าคุณควรจะดูแลตัวเองด้วยกระชายพลัสครับเราอยากให้คุณชะลอไวทองด้วยสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยตีผลากระชายและพลูคาวทำหน้าที่ให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลของฮอร์โมนเราจะได้ไม่เป็นไวทองจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะอารมณ์เสียใส่ใครหรือเปล่าถ้าอยากสุขภาพดีและกลับมามีสมรรถภาพแบบวัยรุ่นต้องกระชายพลัสตราเทพทองครับกระชายพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเทพทองชุมทางดาวทองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองน้องกิฟต์ครับจะเอาอะไรมาสู้ครับเพลงกับข้าวเพชรฆาตค่ะโอ้โหวันนี้เป็นงานวันเกิดกินเลี้ยงกันเธอสนุกกันดีน้องทำอาหารต้องการเลี้ยงพี่กับข้าววันนี้อร่อยถึงใจฉันคนเขาเลื่องลือกันโน้ทั้งเหนือใต้
ัลมันมีดพกหอมกปืนใหญ่ของหวานก็มีรสดีเด่นนั่นคืออีโต้แช่เย็นแซ่บไส้ตับทอดหวานกรอบจอแช่อิ่มนั่นทำไม่เชื่อก็ชิมจะติดใจเป็นไงเพลงนี้เป็นเพลงเก่าแก่แล้วก็เป็นเพลงสนุกคราวนี้คณะกรรมการครับสองคนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับครับน้องแพมนะฮะจากบึงกาฬทำได้สนุกสนานพอสมควรมีเสน่ห์ยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานตามเพลงนะแต่มีบางคำที่เก็บไม่หมดอะไรเงี้ยนะครับเน็กเล็กน้อยเล็กน้อยไม่เสียหายนะส่วนน้องกิฟต์กับข้าเพชรคาดแม่ขวัญจิตศรีประจันเพลงนี้น้องกิฟต์เอื้อนเสียงได้ดีพอสมควรแล้วในการร้องเนี่ยมีเพี้ยนสะดุดเล็กน้อยอย่างตุ๊กแกอย่างเงี้ยชูชีคังคกทะลัดจิงจกปิงทั้งตุ๊กแกผาดขิงลิงยัดใส่ตุ๊กแกอย่างเงี้ยหนูร้องตุ๊กเกเก็บไม่หมดคำร้องเต็มเสียงดีเพลงนี้มีการร้องแบบเน็บแนมหยิกแกมหยอกบางทีหนูอาจจะร้องสบายไปนิดนึงแต่จังหวะการแสดงของหนูเนี่ยถือว่าทำได้ดีน่าฟังน่าดูขอบคุณท่านนายกครับผมพี่ตีครับน้องแพมการโชว์ของหนูมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมันก็ดูสวยงามนะครับอย่างที่ว่าแหละครับเอาเพลงเร็วมาประกวดมันก็ต้องมีขัดตกบกพร่องเพราะเราต้องห่วงการโชว์ด้วยแล้วก็จังหวะเร็วด้วยแต่ว่าก็เสียหายไม่มากนะครับก็ดูดีดูน่ารักส่วนน้องกิฟต์อันนี้เซอร์ไพรส์ลูกคือหนูเป็นนักเล่าเรื่องอาจจะไม่ครบถ้วนมีคำที่รีบๆร้องแล้วมันหลุดไปบ้างบางคำอย่างตุ๊กแกตะกี้ก็จริงๆด้วยมันก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้อภัยครับแล้วก็ชื่นชมมาเอาวัฒนธรรมเก่าๆมาใช้เพลงนี้กับข้าวพิจารณาไม่มีใครมาประกวดแน่เลยเพราะว่ามันเป็นเพลงที่แทบจะเอาไปโชว์ลำบากโชว์ยากเพลงนี้มันสองคีย์ขึ้นตรงหัวมันเป็นอีกคีย์หนึ่งพอเข้าเนื้อข้างในมันเป็นอีกคีย์หนึ่งและในระหว่างที่ร้องข้างในตอนที่เดินไปอันนี้ไม่รู้เขาเรียกว่ากลอนอะไรครับมันเป็นแต่ว่ามันมีภาษาที่พ่อชายเคยบอกว่าต้องอย่างเงี้ยมันถึงจะเป็นพื้นบ้านเป็นสุพรรณมีคำเหน่อคำมางแต่หนูเป็นเด็กหนูไปได้มายังไงได้เพลงนี้มาแบบไหนจากใครจากคุณอาค่ะเขาเคยไปเรียนกับแม่ขวัญจิตใช่ก็เลยมาต่อทอดกันได้เนี่ยก็เป็นเขาเรียกเป็นการต่อทอดครับเป็นหลานศิษย์นี่เองครับนะครับขอให้ประสบความสำเร็จครับขอบคุณพี่ตีครับผมพี่องค์ครับของน้องแพมนี่หนูไม่ยอมหน้าตายิ้มแย้มน่ารักกับเพลงนี้นะคะเพียงแต่ว่าบางคำที่ออกมามันไม่ชัดอาจจะเป็นเพราะว่าเราเล่นกับคำมากเกินไปนะคะแต่ว่าร้องแบบสนุกสนานอยู่แล้วอย่างของน้องกิฟต์เนี่ยเอาเพลงยากมาร้องยากจริงๆแต่ว่าหนูทำได้แบบไม่ธรรมดานะคะร้องไปยักคิ้วไปด้วยนะ นะคะแล้วก็ร้องชัดร้องชัดทุกคำแล้วก็เสียงกว้างด้วยเอาเป็นว่าชอบค่ะทั้งคู่เลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่องค์ครับผมพี่ตั้มครับน้องแพมนะครับมาครั้งนี้เนี่ยดีกว่าครั้งที่แล้วอีกมีการพัฒนาขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ต้องเติมเนาะเราอาจจะยังไม่ชินกับเพลงนี้อาจจะซ้อมน้อยแล้วก็เรื่องของคำที่เราต้องงับให้มันติดกว่านี้เราพัฒนาตรงนี้สมมติเข้ารอบไปนะส่วนน้องกิฟต์สัญชาตญาณความเป็นศิลปินสูงนะแล้วก็มันจริงอ่ะคำที่ออกไปเนี่ยมันมีความจริงใจอยู่ในนั้นแล้วมันก็มีลูกพื้นบ้านนั่นแหละอย่างอาจารย์บอกทำให้ฟังเพลงแล้วมันเพลินจนจบนะครับมีอนาคตทั้งสองคนครับขอบคุณท่านคณะกรรมการทั้ง4ท่านครับผมก่อนที่จะตัดสินผู้เข้าประกวดทั้งสองท่านครับเชิญคุยกับคณะกรรมการครับเชิญครับค่ะก็รู้สึกว่ายังทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามพัฒนาตามที่ท่านคณะกรรมการบอกค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็ขอบคุณท่านคณะกรรมการนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะเอาละครับถึงเวลาที่ท่านคณะกรรมการต้องตัดสินแล้วว่ามิราเคิลมิวสิกจากจังหวัดอ่างทองน้องกิฟต์
หรือว่ามิราเคิลมิวสิกจากจังหวัดบึงกาฬน้องแพมใครจะเป็นผู้ชนะครับผมน้องกิฟชนะค่ะยินดีด้วยนะครับก็จะเข้าไปรอในรอบชิงชนะเลิศเป็นคนสุดท้ายแต่น้องแพมสิครับครับผมยังต้องฝากผลงานเพราะว่าออกเพลงใช่ไหมมีเพลงออกมาไปลงช่องไหนอะไรยังไงติดต่องานยังไงได้บ้างได้ค่ะก็ฝากติดตามช่อง YouTube Facebook นะคะช่องบรรจงแฟนเพจด้วยละกันค่ะแล้วก็ตอนนี้มีผลงานออกมาก็จะมีเพลงเอื้อนสังฟ้านะคะแล้วก็แตกสลายแต่บ่สลดค่ะแล้วก็ลืนความค่ะไปติดตามได้จากติดตามได้ที่ช่อง YouTube บรรจงได้เลยค่ะติดต่องานก็เข้าไปที่ Facebookใช่ค่ะ Facebook แล้วก็ IG แพมแพพิไลได้เลยค่ะนะวันนี้ต้องขอบคุณในการกลับมาครั้งนี้ถือว่ามาอัปเดตผมจึงให้ผิดพันตาแม่ครัวตาฉลากทองและตาแม่ครัวฉลากทองให้ไปทำกับข้าวดีกว่าและน้ำดื่มจากโรงพยาบาลเกษมราษฎร์น้ำดื่มเกษมราษฎร์วิตามินแอนด์มินเนอรัลวอเตอร์จากสำนักข่าวออนไลน์ดาราเดลี่นะครับมอบค่าพาหนะ 2,000 บาทนะครับครับผมและให้สิทธิพิเศษในฐานะของศิลปินที่เกิดมากับการประกวดชุดนี้นะครับส่ง3ข่าวมานะครับเราจะลงให้เลยโปรโมทผลงานของคุณ3ข่าวได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะเอาละมีโอกาสล่ำลาเชิญครับค่ะก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดบึงกาฬนะคะที่ร่วมเชียร์กันมาตลอดนะคะขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านจุมพศวรรณฉัตรสิริด้วยแล้วก็กรมวัฒนธรรมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ดูแลแล้วก็ส่งเสริมเยาวชนให้มายืนสร้างความฝันบนเวทีนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะการที่เราเป็นนักร้องครั้งเนี้ยเกิดจากเขาเห็นเราจากการประกวดหรือว่าเขายังไงใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนมาประกวดรายการชุมทางใช่ไหมคะแล้วก็ทางจังหวัดก็มีการโปรโมทลงก็เหมือนเจ้าของค่ายเพลงเขาก็เข้ามาถามว่ามีใครทำให้หรือยังนู่นนี่นั่นใช่ค่ะไอ้ที่พี่ถามไว้มันก็เลยสาบสูญหายไปก็พี่ไม่สานต่อถ้าเรายังไม่จบซีซั่นเลยจะไปเอานักร้องมาทำไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวคนจะมองว่าอันนี้เป็นเส้นนี่เข้ามามีเส้นมีสายเราต้องรอให้จบซีซั่นก่อนนะครับถึงจะทำนักร้องให้ได้นะครับแต่ยังไงก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ดีใจที่น้องมาปรากฏบนเวทีนี้แล้วกลับไปได้รับความสนใจจนกระทั่งได้เป็นศิลปินแล้วเราจะรอคอยชมผลงานของเธอนะครับขอบคุณมากครับน้องแพมขอบคุณขอบคุณครับอ่างทองต้องเดินทางต่อไปชนแชมป์วันนี้เวลาไม่พอครับต้องขอบคุณไปยังบริษัททีคิวเอ็มอิชลันโบรกเกอร์ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับค่ะขอบคุณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรค่ะค่ะขอบคุณบริษัทนพพรโปรโมชั่นแอนด์พิกเจอร์จำกัดของเราด้วยนะคะ RO ครับผมทุกคนค่ะขอบคุณยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยาห้องยาเภสัชตราบัวแดงครับและถ้าน้องสามารถชนะแชมป์ของเราได้3คนจะมีโอกาสเปิดแผ่นป้ายชิงทอง1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองดังต่อไปนี้ครับและนี่คือช่วงแจ็คพอตดาวทองครับช่วงที่ผู้เข้าประกวดของเรานะครับถ้าเกิดชนะแชมป์ของเราได้3คนเท่านั้นเขาจะได้มาเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับวิธีเล่นก็ง่ายนิดเดียวครับเลือกมาเรียงทั้ง10แผ่นป้ายแล้วทายให้ถูกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าโดยที่ไม่เจอเลขซ้ำและไม่เจอโจ๊กเกอร์นะครับแผ่นป้ายจะมีอะไรกันบ้างผมพาไปดูครับบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองเซนโซไดมัลติแคร์กานิเย่ไลท์คอมพลีทบูสเตอร์เซรั่มผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองและผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองครับผมชุมทางดาวทองภาษาไทยหรือเซเว่นสตาร์สตูดิโอภาษาอังกฤษได้หมดเลยแล้วแต่คุณเลยนะคะครับเข้าไปติดตามและเป็นเพื่อนกันเยอะๆติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราค่ะแล้วพบเจอกันใหม่นะคะคุณผู้ชมขากับรายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD ก็35ในรายการชุมทางดาวทองครับผมครับไปด้วยยามเจ็บป่วยชมตา
พฤหัสหน้ามาสนุกกันแบบช่ำๆกับศิลปินจาก 4S และการเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศของชุมทางมิราเคิลมิวสิกคู่แรกประเดิมกันแบบสุดเดือดอินปิติภูมิมิราเคิลมิวสิกนราธิวาสปะทะกับนุ่มปริยาพรมิราเคิลมิวสิกจากเชียงใหม่เดือดแน่นอนฉันทรมาน